ในวันนี้นะคะก็เป็นวันที่5เดือน7นั่นเองวันนี้คือวันอะไรคะทุกคนทุกคนรู้เปล่าทุกคนรู้เปล่าวันเกิดของคุณแฮนนาโรเซนบลูมนั่นเองเย้เอ้ยเราจะ Happy Birthday พี่ฮันน่ายังไงดีแบบว่า Surprise อะไรอย่างนี้ซึ่งวันนี้นะคะพวกเราทั้ง6คนนะคะก็รวมตัวกันเนี่ยทำ Surprise ให้ฮันน่านะคะโดยที่แต่ละคนเนี่ยจะทำขนมคนละ1อย่างถามว่าเราทำเป็นไหมบอกเลยว่าไม่โดยที่เราจะให้ฮันน่านะคะเป่าเทียนทิพย์กันในตอนเย็นดังนั้นตอนนี้นะคะเราก็ไปทำขนมกันดีกว่าค่ะและนี่ก็คือส่วนผสมของเราในวันนี้นะคะไป Let's beginคือการให้ทำเค้กวันเกิดใช่ไหมแต่ว่าเนื่องจากว่าห้องเราอ่ะมันไม่มีอุปกรณ์สกิลการทำอาหารเราต่ำเตี้ยเรียบดินมากเพราะฉะนั้นโปรดให้อภัยด้วยซึ่งเราก็จะมาทำการตกแต่งหน้าเค้กแทนเราก็ตัดสินใจสั่งเค้กมานะคะแล้วก็เอาแบบพวกช็อกโกแลตพวกนู้นนี่นั่นมาโรยเอานะคะแล้วก็มีของตกแต่งมากมายที่สั่งมานะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าจริงๆวันนี้เราต้องทำเค้กใช่ไหมทุกคนแต่ว่ามันก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะเหตุการณ์โรงงานไหม้นะคะแล้วเป็นแถวบ้านออมพอดีแล้วจะออกไปซื้อก็ไม่ได้เพราะด้วยสถานการณ์โควิดอย่างเงี้ยหรือว่าจะให้แมสมาส่งอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เพราะว่าเขาไม่วิ่งใช่ไหมพ่อเราก็เลยอ้อนวอนพ่อขอให้พาไปเซเว่นแต่มีเค้กแฮปน้องก็ยังดีนะคะถึงเซเว่นแล้วเดี๋ยวเราจะลงไปซื้อแต่ว่าไม่ได้ตังค์มาเยี่ยมตังค์หน่อยเดี๋ยวทอนผมให้500เลยเหรอเยอะจังขอบคุณค่ะผมก็ทอนโอเคเดี๋ยวซื้อของก่อนเดี๋ยวยืมด้วยนะไม่ใช่ว่าขอขี้บ่นเอาอันนี้ดีกว่าเอาอันนี้อันนึงโอเคจะเกาะกันนี่ทนเราถือไม่ไหวแล้วก็วันนี้นะคะโจจะมาทำคัพเค้กกันดึ๋ง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 ทุกคนตอนนี้โจก็คิดว่าโจจะใส่สีแดงเข้าไปเพราะจำได้ว่าเห็นหน้าชอบสีแดงหน้าไปไหมผมโอเคไฮมันดูดีอยู่นะโคโค่พาวเดอร์นะคะแล้วก็จะเป็นตัวเบกกิ้งโซดาแล้วก็เบกกิ้งพาวเดอร์ค่ะแล้วก็ทำไปหมดเลยดีนะคะโอ้มาคราวนี้ก็จะเป็นแป้งส่วนที่3เราจะใช้ตะล่อมน้องตอนนี้แล้วก็ได้ทำการอุ่นเตาเรียบร้อยแล้วก็กำลังจะพาน้องเข้าไปในเตาอบนะคะอบประมาณ 30-35 นาที190องศาเซลเซียสเอสโกและนี่ค่ะทุกคนคือเค้กช็อกโกแลตก้อนแรกนะคะสุดยอดมากสุดยอดมากหอมแท้แล้วเดี๋ยวตอนนี้กำลังไปอบก้อนที่สองค่ะ let's go เฮ้ยทำไมมันข้นจังอ่ะมันไม่ค่อยข้นแบบนี้หรือว่าเราต้องใส่นมเพิ่มเอาล่ะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเหมือนกันลองดูจะสำเร็จไม่สำเร็จรอดูว้าวเฮ้ยมันสำเร็จแล้วและตอนนี้ก็ถึงเวลาแต่งหน้าเค้ก
ท่านี้มาแล้วค่ะทุกคนนี่ก็คือเป็นช็อกโกแลตนะคะใส่ลงไปข้างในตรงกลางนี้นะคะพี่ๆคนอื่นๆเขาแบบว่าตั้งใจกันทำขนมขนาดนั้นเราจะมาทำแค่นี้อันก็แปลกๆไม่ได้มาทุกคนผลงานของเราค่ะสุดยอดของเรานะคะระดับ5ดาวบอกเลยพี่แฮนน่าต้องภูมิใจเดี๋ยวเราจะมาเล่าสตอรี่ก่อนนะคะอันนี้ก็คือแบบเป็นแบบเขตดินแดนพรมแดนของมนุษย์หมาป่ากับโลกของเรานะคะอันนี้ก็คือหนูกับพี่แฮนน่านั่นเองค่ะตอนนี้เรากำลังแบบว่าจุดกองเทียนกองไฟนะคะเรากำลังมาตั้งแคมป์กันซึ่งรอบข้างนะคะก็เต็มไปด้วยเหล่า 4i ค่ะทุกคนนี่คือทุกคนมายืนเรียงรายกันเพื่อร่วมอวยพรแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้กับพี่แฮนน่าในวันที่5กรกฎาคมนะคะนี่เป็นไงล่ะมีสตอรี่สร้างสรรค์ผลงานที่สุดในโลกบอกเลยไอ้ไปเป็นเชฟได้มันแบบว่าอาจจะดูแบบธรรมดาไปหรือเปล่าในการที่จะแบบว่าแค่ตกแต่งจานอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็เลยว่าจะเขียนชื่อแฮนน่าลงไปด้วยแต่ว่าไม่ได้เขียนใส่บนแพนเค้กนะเราทำอันนี้ไว้อันนี้ก็คือแบบว่าต่างๆที่เราแบบลองวาดไว้ว่าแบบเฮ้ยเป็นแบบไหนดีนะอะไรจันนี่ก็คือแฮนน่าที่เราจะไปปักในเค้กนะคะแฮนเค้กเค้กวันเกิดพี่แบบทุกคนต้องเคยทำสมัยม.ปลาย ได้แหละน้องเชื่อมันว่ามันได้เว้ยนี่คือแฮนน่าคราวเฮ้ยเวิร์คอันนี้ก็คือแบบว่าเค้ก Happy Birthday แฮนน่าเวอร์ชันเรานะคะเป็นแบบนี้ ก็คือเดี๋ยวเราจะเซอร์ไพรส์แฮนน่ากันนะคะวันเกิดของน้องพี่เราก็ต้องเต็มที่ใช่ไหมโอเคเราก็ตกแต่งเลยแบ่งกับเยลลี่น้องจะต้องแฮปปี้ที่เราทำให้พี่พี่พยายามมันเข้ากันไหมอะเยลลี่กับช็อกโกแลตมันไม่น่าเข้านะแต่ว่าทำแบบสวยแล้วก็มันไม่เห็นนะเนี่ยว่าทำอะไรแต่ว่าเดี๋ยวให้ดูตอนทำเสร็จแล้วกันและนี่ก็คือเค้กช็อกโกแลตนะคะที่หนูทำให้คุณฮันนาโรเซนบูมแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะนี่เสร็จแล้วทุกคนตอนนี้นะคะแผนที่พี่ทีมงานได้ลงเอาไว้เนี่ยคือบอกไว้ว่าจะมีสัมภาษณ์งานนะคะซึ่งในความจริงแล้วไม่มีงานใดทั้งสิ้นมันคือการเซอร์ไพรส์วันเกิดพี่แฮนน่านะคะทุกคนก็ไปดูกันเลยในกล้องก่อนมาดูเค้กที่พวกเราทำมาดูเค้กก่อนใช่แล้วเธอไม่รู้หรอกว่าทำเนี่ยทำเองเหรอไปซื้อมาเลยยอม
ฮันน่ารู้ไหมจริงๆวันนี้พี่เกือบจะไม่มีเค้กให้แฮนด้วยทำไมสารภาพไม่จริงๆเราอ่ะเรามีกลุ่มแยกกันแล้วเราก็นัดกันทำเค้กแบบว่าเดี๋ยวทำเค้กกันแบบ6ก้อนแล้วก็เซอร์ไพรส์ซูมแฮนน่าอะไรอย่างเงี้ยให้แบบพี่เขานัดว่าเหมือนแบบมีงานอะไรอย่างเงี้ยเนาะพี่ก็เลยบึ่งรถไปเซเว่นเมื่อประมาณ1ชั่วโมงเข้าซูมไว้แล้วพี่ก็นั่งเอามากรีบมากๆแล้วมันก็ได้ออกมาอย่างนี้ไว้แฮนน่ามาลาติคิวมาดูมีฮอตดอกด้วยไหนคนไหนใครทำเค้กเองบ้างยกมือหน่อยครับสารภาพมาผมสองคนเนาะไปกับพันพี่โจด้วยพี่โจด้วยขอโทษนะเมื่อกี้มันไปดูอีกหน้านึงมันไม่เห็นโจโอ้ยก็ควรจะเป็นเค้กเลเยอร์จริงๆอ่ะตอนแรกอ่ะจะทำเป็น4ชั้นตามสูตรแต่ว่าแป้งมันไม่ค่อยฟูเท่าไหร่ก็เลยได้แค่2ชั้นมันเป็นเค้กช็อกโกแลตธรรมดาได้แหละแต่ว่ามันเป็นการทำเค้กครั้งแรกของกล้วยเลยอะไรอย่างเงี้ยกล้วยก็เลยแบบเอ้ยมันเกิดพี่ฮันน่าพอดีก็เลยแบบเอ้ยลองทำเค้กดีกว่าอะไรอย่างงี้ก็เลยจัดเลยเป็นเค้กช็อกโกแลตเย้คืออยากจะบอกว่าเค้กอันเนี้ยเป็นอันแรกที่ทำสำเร็จปกติเคยอยากทำขนมแล้วทำไม่เคยสำเร็จเลยแต่อันนี้เป็นครั้งแรกที่ทำสำเร็จเธอคือไอตื่นเต้นมากพี่แฮนนาแต่มันสำเร็จแล้วก็ไอคือทุกคนรู้ใช่ไหมว่าใครเป็นคนที่กินขนมทีไอก็เลยปรับสูตรให้มันแบบอ้วนน้อยที่สุดเป็นเกียร์พยายามพรีเซนต์ก่อนว่าคือตอนแรกอะผมจะทำแพนเค้กก็แบบวาดเป็นรูปหัวใจอะไรเงี้ยแต่ก็แบบเฮ้ยมันจะทำดีหรือเปล่าเราก็เลยแบบเคยทำเป็นคัพเค้กดีกว่าซึ่งขอสารภาพว่าลืมสีที่แฮนนาชอบกูลืมมึงแล้วก็เลยแอบทักไปหาแฮนนาแฮนยูชอบสีอะไรนะแฮนก็บอกว่าสีแดงนี่ก็เลยแบบว่าอ๋ออ้าวไม่ได้ชอบสีม่วงหรอใครชอบสีม่วงพี่แหมเธอจับโบได้ก็เลยหยิบสีแดงมานี่ก็มันทำเป็นคัพเค้กแต่มันได้สีชมพูแล้วก็ใส่แบบหัวใจฟรุ้งฟริ้งเข้าไปด้วยดูดิไม่แต่มันน่าโอ้ของแน่แล้วไอ้เป็นเอาอันนั้นมาจากไหนที่คำว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์อะหาแถวหลังตู้เย็นอะมันตกอยู่ก็เลยพี่ไมค์ทำเองปะผมไม่ทำเองนี่หรอใช่ทำหน้าอย่างผมนะทำเองไม่ได้หรอกเนื่องจากว่าแด้ทำเองเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็เลยเน้นวิธีการตกแต่งมากกว่าเพื่อให้แบบรู้สึกว่าสมคุณค่ากับการจะมอบให้คุณแฮนนาโรเซนบูมเราก็เลยซื้อเซเว่นนี่แหละแล้วเราก็เอาน้องๆมา mix กันแบบนี้แล้วก็อันนี้เราวาดเองโอ้ยนั่นโอ้ยน่ารักน่ารักผมรู้ว่ามันเป็นตุ้มไม่ใช่อันนี้เป็นเราวาดใส่กระดาษเองของหนูตัวเค้กกับครีมหนูไม่ได้ทำเองแต่ว่าหนูเป็นคนเอามันมาประกอบแล้วก็หาขนมมาโปะนี่มันมีสตอรี่ด้วยนะคืออันเนี้ยเนี่ยนี่คือพี่แฮนใช่ป่ะอยู่ตรงกลางส่วนเนี้ยก็คือพวกเราทุกคนที่มานั่งรออวยพรให้กับพี่แฮนอยู่รอบๆโอ้ยแฮนนาไม่หรอเดี๋ยวเรามาอวยพรให้แฮนนาดีกว่าแล้วก็เราจะอวยพรให้แฮนนาแบบว่ามีความเป็นแบบอป้าซีรีส์เกาหลีอะไรอย่างเงี้ยขอให้แฮนนาเป็นแฮนนาที่เก่งแล้วก็เก่งอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆแฮนนาเป็นคนที่มีความพยายามแฮนนาเป็นเด็กที่อดทนแล้วก็แบบว่าเก่งมากๆที่มาอยู่คนเดียวได้ในแบบว่าในต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยและแฮนนาก็รู้ใช่ไหมว่าพวกพี่ทุกคนอย่างเงี้ยก็รักแฮนนาเหมือนแบบกลุ่มเพื่อนคนนึงเนี่ยแฮนนาเคยพูดว่าแฮนนาไม่มีเพื่อนอยู่ที่ประเทศไทยใช่ไหมแต่พวกพี่ก็จะเป็นเพื่อนที่ประเทศไทยให้แฮนนาเองโอเคไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ยถึงคนอื่นจะอยากมีแฟนแต่พี่อ่ะอยากมีแฮนคนเดียวนะจ๊ะเราจะไม่ดราม่าเราก็แบบเฮ้ย B1 B2 ก็คือตั้งแต่รู้จักเฮน่ามาก็รู้ว่าแบบอยากสนิทกับคนเนี้ยพี่ก็ดีใจนะที่แบบว่าคนอื่นเรียกแบบB1 B2 เฮ้ยพวกบักกันตลอดเลยอะไรเงี้ยเพราะว่า
พี่ก็สนุกจริงๆเวลาอยู่กับเฮนนาเว้ยคืออยู่แบบว่าเป็นเอนเตอร์เทนของกลุ่มอะไรเงี้ยอยู่เป็นสีสันของวงนะแบบว่าเวลามีเรื่องเครียดอะไรเงี้ยก็คุยกับพวกไอได้ก็ขอให้อยู่แบบมีความสุขแล้วก็เป็นตัวเองถ้ามีปัญหาอะไรก็ปรึกษาพวกไอได้แบบว่าพวกไอพร้อมจะซัพพอร์ตแล้วก็อยู่ตรงนี้เสมอไหนบอกไม่ดราม่าจริงคำคมที่ผมเตรียมมานะคะเขาว่ากันว่าแต่ว่าความรักมักไม่มีเหตุผลผมว่าไม่จริงนะทำไมอ่ะเพราะว่าผมสามารถหาเหตุผลเป็นร้อยได้ว่าทำไมผมถึงรักคุณคือหนูก็นับถือพี่มากมากเพราะว่าพี่เป็นแบบเหมือนชาวต่างชาติที่ต้องแบบมาทำงานที่นี่แล้วก็ดีใจมากๆที่วงเรามีพี่อยู่ก็อยากจะบอกว่าให้พี่เฮนนาเนี่ยมีความสุขมากๆถ้ามีอะไรก็สามารถคุยกับพวกเราได้ทุกคนเลย พรมแดนที่มนุษย์สร้างขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะพรมแดนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติก็ไม่มีพรมแดนไหนมาขั้นหัวใจเราสองให้ห่างกันได้หรอกผมเห็นนะมึงเห็นนะว่าเธอแอบคุณไม่เห็นคนละจับคุณนะคุณไม่ท่องมาหนูไม่ใช่คนติงตองนะแต่หนูแบบ thinking of you เฮ้ยเฮ้ยอยากจะบอกว่าอันเนี้ยดีกว่าที่จดมาอีกพี่แฮทก็ happy birthday นะคะมีความสุขมากๆเลยพี่คือหนูอยากสารภาพจริงๆที่แฮปปี้เบิร์ดเดย์ใน IG อ่ะคือหนูมีแต่คลิปหลุดของพี่จริงๆเว้ยหนูหาคลิปที่แบบเราดีๆกันไม่ได้เลยจริงๆพี่คือแต่ละโมเมนต์มันหายมากเลยน่ารักแล้วก็สดใสอย่างเงี้ยต่อไปนะพี่แบบว่าไม่รู้ว่าเป็นคนอวยพรไม่ค่อยเก่งก็ถ้าคิดถึงกันก็อย่าลืมมองที่ดวงจันทร์นะก็อยากจะบอกว่าดีใจนะที่ได้มีพี่ฮันน่าเข้ามาอยู่ในชีวิตได้มารู้จักกันขอบคุณมากๆที่เป็นคนที่สร้างเสียงหัวเราะให้ตลอดเลยไอรู้สึกว่าไออยู่กับยูและไอแบบว่าขำไม่หยุดเลยแล้วก็ยูเป็นคนเก่งไม่ว่าอยู่จะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จไอเชื่อว่ายูทำได้อ๋อแล้วก็หนูมีคำถามหนูไม่รู้ว่าพี่แฮนน่าเป็นแว่นตาหรือเปล่าเพราะว่าหนูขาดมันไม่ได้เลยมันถึงไม่ได้เรียนวะไม่อยู่เฮ้ยหนูคิดไม่ทันหนูสารภาพกับใครว่าหนูไม่ได้คิดมานั่นแหละอยู่เป็นคนเก่งแล้วเวยูยูรู้ตัวแหละแฮนจริงๆแล้วอยู่เป็นคนเก่งอยู่แล้วแล้ววันนี้แล้วอย่างที่แบบหลายคนบอกว่าแบบว่ายูเป็นคนมีโพซิทีฟมากๆสร้างเสียงหัวเราะให้ทุกคนได้สร้างความแบบสดใสให้ทุกคนได้อะไรเงี้ยแต่ว่าคนเรามันก็ไม่ได้แบบว่าจะสดใสตลอดเวลาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าอยู่จะแบบไม่โอเคบ้างหรือว่าเศร้าบ้างนอยบ้างก็ไม่เป็นไรก็คือแบบอยู่ยังเป็นคนถูกไหมเพราะฉะนั้นก็แค่บอกว่าแชร์ให้พวกเราฟังก็ได้พวกเราก็พร้อมจะแบบรับฟังช่วยเหลืออยู่ตลอดอะไรเงี้ย thank you ทุกคนตอนแรกว่าจะไม่ร้องไห้เลยนะแล้วมันไหลออกมาเองเมื่อกี้มันคือ acting เล่นไม่ค่อยมีโมเมนต์แบบนี้ไงไม่ค่อยมีใครแบบมาเซอร์ไพรส์อะไรโอ้ยแอนนายังไม่รู้เราจะเอาคลิปนี้อ่ะไปลงวีล็อกด้วยนะรู้ไหมเว้ยถ้าหนูไม่สนเลยมันเลี้ยงตัวเองแล้วได้ไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะเดี๋ยวนะไม่ใช่แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาอวยพรวันเกิดถึงแม้ว่าจะจัดไม่ได้หรือว่าไม่สามารถออกไปนอกได้เพราะวันนี้มันก็มีเรื่องที่เกิดขึ้นด้านนอกก็นั่นแหละก็ขอบคุณทุกคนแล้วก็รวมถึงแฟนคลับด้วยที่แบบโดเนตตังทำโปรเจกต์ให้ก็คือแบบมีรถทุกยี่ห้อเลยตุกๆมีรถคือเยอะมาก ใช่แล้วก็ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆ everyone for eve everything jigabel ที่อวยพรวันนี้แล้วก็ทำเค้กมาอยากกินมากก็ขอบคุณมากๆไม่ค่อยมีใครมาเซอร์ไพรส์แบบนี้ไงก็เลยนั่นแหละพูดไม่ค่อยเก่ง
แต่รักหมดใจก็ฝากผลงานของโฟอีฟก็หลังจากนี้ทุกคนก็น่าจะเห็นอะไรที่เยอะแยะมากมายเพราะเราก็จะกลับมารวมตัวกันไวๆนี้หลังจากที่ทุกอย่างดีขึ้นสำหรับใครที่ยังไม่ได้ฟังเพลงหรือว่าฟังไปแล้วก็สามารถฟังอีกได้ที่ YouTube โฟอีฟแล้วก็ทางช่องทางต่างๆเราก็จะมีบล็อกแบบนี้แล้วก็ชาเลนจ์อื่นๆมาเรื่อยๆนะครับ Thank you Love you นะ